Music Armsสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเจอกับพวกเราอีกแล้วครับในช่วง Music Trick วันนี้กับผมกัลชิอามเช็คดิซัมเบอร์ครับวันนี้เรามาสอนเรื่องอะไรครับพี่เช็ค Ghost Note Ghost Note คืออะไรพี่จริงๆก็คือแปลตรงตัวคือโน้ตผีก็คือเหมือนกับไม่มีเมโลดี้ใช่ไหมใช่ไม่มีเสียงอ๋อไม่มีเสียงเขาเรียกอย่างนี้ไม่มีตัวพิชโอเคจริงๆอ่ะถ้าว่านับในเขาเรียกว่าในย่านเสียงจริงมันมีของมันอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าเอาที่หูแล้วได้ยินดีกว่าอ๋อคือโน้ตที่ตามที่หูได้ยินนะครับคือโน้ตที่ไม่ออกเสียงโน้ตโน้ตที่ไม่ออกเสียงโน้ตใช่คือมีแต่เสียงบอดใช่ป่ะเงี้ยบอดเสียงบอดใช่โกสโน้ตของกองก็มีก็แต่ว่าของเบสจะเป็นชนิดนี้ก็คือครับอ๋อแบบนี้เหมือนกับเราจับบอดอะเหมือนประมาณบอดแล้วก็ลักษณะอย่างแรกอย่าใช้นิ้วเดียวจับนะอย่าใช้นิ้วเดียวมิวเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะกลายเป็นฮาร์โมนีเลยแต่ว่าถ้าว่า2นิ้วอย่างนี้แตกต่างกันนะนิ้วเดียว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนี้อับเลยทีนี้มันจะแบบว่าเราจะเพิ่มจากตรงนั้นได้แต่ถ้าให้แนะนำก็คืออุดไว้อย่างกำต่ำก็3นิ้วครับโอเคแล้วคราวเนี้ยดูวิธีกันก่อนครับดูวิธีว่าทำยังไงให้ผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องโกสโนตคือดีดไม่ออกดีดโกสโนตไม่ออกค่ะโกสโนตที่เราใช้อะเราต้องเปรียบเทียบกับโน้ตธรรมดาที่เราดีดด้วยเช่นว่าเราดีดตรงนี้ใช่ไหมครับครับเราดีดดังขนาดนี้แต่เราดีดโกสโนตได้เบาขนาดนี้มันก็แบบมันจมไปเลยมันบาลานซ์กันดังนั้นเวลาดีดโกสโนตอะครับต้องดีดดังกว่าที่เราดีดโน้ตอะหน่อยนึงแล้วก็ดูที่นิ้วข้างขวาครับคืออย่าให้นิ้วเป็นลักษณะเดี๋ยวซูมเอานะอย่าให้นิ้วเป็นลักษณะเนี้ยมันจะดีดโกสโนตได้แค่เนี้ยอ๋อแต่ว่าถ้านิ้วเป็นลักษณะเนี้ยต้องจิกใช้จิกครับพี่ไม่เชิงจิกครับใช้เนี้ยให้นิ้วมันแข็งๆอยู่เงี้ยอย่าให้มันอ่อนตามครับผมเพราะถ้าอ่อนตามมันจะอยู่เงี้ยแล้วดีดโน้ตมันจะไม่ออกอ่ะใช่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างงี้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคอันนี้พูดถึงเรื่องการดีดของมือขวาก่อนฟิสิคอลโอเคครับคราวนี้เรามาดูเขาเรียกว่าลักษณะการใช้ในแต่ละแนวเรายกตัวอย่างกัน2แนวแล้วกันโอเคคือพ็อปกับฟังเพราะฟังเนี่ยครับขึ้นชื่อเลยชาเรื่องสแลปกับอุตสาหะอยู่แล้วใช่เรื่องมิวโกสโนตอยู่แล้วดังนั้นเรามาดูว่าความเหมาะสมดีกว่าครับผมลักษณะความเหมาะสมถ้าว่าเป็นพ็อปครับแน่นอนพ็อปก็คือคำว่าพ็อปปูล่าครับไม่ชอบอะไรที่มันเยอะแยะมากมายใช่ครับแต่ให้ฟังรู้เรื่องเช่นว่าคอร์ดเนี่ยสามคอร์ดนะโอเคแต่ว่าถ้าว่าเล่นให้โกโซนให้มันดูค่อนข้างจะพอดีก็คือไม่ใช่เล่นอันนี้เยอะอันนี้เยอะไปแบบคนร้อนของไงร้อนของแต่ว่าโน้ตเลยแบบว่าฝึกได้แล้วปรับถึงทีกูแล้วปรับเพื่อนมึงรับไม่ได้เกินไปอยู่ด้วยความพอดีเหมาะสมครับผมสมมุติว่าอาจจะใช้ได้ลักษณะว่าแบบนี้ก็ได้มันดูไม่เยอะเกินดูไม่เยอะมันดูไม่เยอะเหมือนอันนั้นครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นฟังอาจจะใช้ได้ฟังมันต้องย้อนสมมุติว่าอยู่ที่แพทเทิร์นของกลองที่ตีมาด้วยครับผมโอเคครับระหว่างโกสโน้ตในเพลงป๊อปเราดูกันง่ายๆว่าจริงๆอ่ะเราใช้แทนโน้ตคู่5ได้เลยหรือแทนตัวมันได้เลยปกติเราจะดีดเริ่มแรกถูกไหมครับครับผมใช้แทงกันไปเลยเพราะว่ามัน1มันไม่เยอะ2บางครั้งก็เบื่อคู่5บ้างแล้วก็ใช้โกสโนเพราะว่าอย่างที่บอกวิธีดีดเพื่อให้เสียงมันเท่ากันแล้วดังนั้นเสียงมันจะเท่ากันครับมันจะเซฟเราในเรื่องที่แบบเราไม่มั่นใจว่าโน้ตตัวเนี้ยสมมติว่าเราจะแตะตัว3หรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่มั่นใจแล้วถูกป่ะแล้วก็ใช้โกสโนตแทนได้ใช่เพราะว่ามันไม่ออกเสียงอยู่แล้วว่ามันใช้คีย์ไหนก็ได้ครับว่ากลัวตัวรอดอย่างเงี้ยไปเวลาเล่นสดเวลาเล่นสดใช้โกสโนตขอเลยวะ
อ๋อโอเคกีตาร์เขาเป็นกีตาร์แบบว่าร้องร้องอยู่ลืมคอร์ดสับโกนโน้ตแม่งก่อนเลยแล้วก็หาเอาเจอแล้วใช้เอาตัวรอดได้ได้โกนโน้ตนะครับถือว่าเฮ้ยเราฝึกสกิลมาใช่ไหมพอแล้ววะพอที่ต่ออ่าได้น่าสอนเลยนี่เอาไปใช้กันนะครับเอาไปใช้กันนะอย่าละติดมาจากกูตั้งนานแล้วโอเคครับเช็คเดี๋ยวทีนี้เราไปฟังกับ Barking Tag ดีกว่าทั้งป๊อปแล้วก็ทั้งฟังจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนครับผมโอเคฟังครับท้ายครับพี่เช็คมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับกับเรื่องโกนโนตโกนโนตเหรอครับครับผมก็ยังพูดคำเดิมว่าเวลาฝึกอะไรอ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเราแค่สมมุติเราฝึก 100% ครับเหมือนง่ายๆเหมือนเราจบปริญญาด้านไหนอ่ะผมถามจริงอ่ะใช้จริงๆอ่ะ 100% ที่เรียนมาไหมไม่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฝึกโกนโนตมาแม่งโกนโนตทุกเพลงตรึกตรึกจริงจริงตรึก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 สงสารคนฟังเถอะสงสารเพื่อนในวงก่อนคือใช้ให้พอดีครับเรื่องใช้เรื่องถ้าอยากรู้ลึกๆว่ายังไงจังหวะไหนเดี๋ยวค่อยมาเจาะกันครับก็รบกวนพิมพ์ข้างล่างแอดไลน์พี่เช็คมาได้เรียนกับพี่เช็คได้เรียนฟรีตลอดชีพไอ้เหี้ยลูกกูว่าแดกข้าวได้คิดว่าลูกกูแม่งแดกดมอากาศแล้วเอ้ยพ่ออิ่มแล้วเหลือโอเคครับวันนี้ผมไปเช็คแล้วก่อนนะครับฝากไว้ด้วยกับวันนี้มีสิทธิกับเรื่อง Ghost Note นะครับครับผมเอาไปฝึกทำไปเช็คดูเท่ดีเท่ดีนะครับปรับนั่นแหละผมก็ใช้เหมือนกันเจอลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับ Music ครับผม Arms